ช่วงเปิดพลังทางปัญญาสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะกลับเข้ามาสู่ช่วง IC ค่ะเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะใช่แล้วครับเป็นเรื่องราวของน้ำประปานั่นเองครับยังพี่วุ้งพี่บีมเนี่ยเคยไปเที่ยวต่างประเทศกันไหมครับที่นู่นนะครับผมน้ำเปล่าของเขาเนี่ยขายเนี่ยโอ้โหแพงกว่านมอีกเพราะฉะนั้นคนที่นู่นนะครับเขาก็จะดื่มน้ำประปากันละครับอาจจะใส่มะนาวบ้างอาจจะใส่ผงมะนาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะดับกลิ่นคลอรีนละครับผมแต่ประเด็นที่เราอยากจะรู้ IC ในวันนี้นะครับน้ำประปาเนี่ยดื่มได้จริงหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนิสภาวงศ์พัฒน์นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ของการประปานครหลวงถ้าถามว่าน้ำประปาดื่มได้จริงหรือไม่เนี่ยก่อนอื่นเราต้องรู้กันก่อนว่าไอ้การที่เราจะพูดว่าดื่มได้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเกณฑ์นะคะการว่าดื่มได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตรฐานอยู่เรียกว่ามาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกซึ่งก็จะมีรายละเอียดของลักษณะสมบัติของน้ำทั้งทางด้านกายภาพเคมีและชีววิทยานะคะเมื่อผ่านเกณฑ์กำหนดเหล่านี้ก็หมายความว่าน้ำประปานั้นดื่มได้สำหรับน้ำประปาของการประปานครหลวงค่ะนอกจากจะผ่านเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกรับรองมาตรฐานน้ำดื่มเพื่อการบริโภคแล้วเนี่ยแม้แต่หน่วยงานในประเทศเองเนี่ยก็มีการมาเก็บตัวอย่างแล้วก็รับรองคุณสมบัติของน้ำประปาในแง่มุมนี้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งจากมหาลัยมหิดลแล้วก็มีทั้งจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นยืนยันมั่นใจได้ว่าน้ำประปาของการประปานครหลวงนั้นสะอาดดื่มได้ได้มาตรฐานน้ำดื่มค่ะสำหรับขั้นตอนในการผลิตน้ำประปานะคะน้ำดิบที่มาจากแหล่งน้ำของการประปานครหลวงเนี่ยจะมีทั้งที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ที่มาจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะผ่านขบวนการเพื่อลดทอนเอาความขุ่นออกไปแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคหลักๆแล้วก็จะมีการเติมสารส้มเพื่อตกตะกอนความขุ่นนะคะมีการกรองเพื่อเอาความขุ่นที่เกิดขึ้นนั้นออกไปจนหมดแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเติมคลอรีนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคสิ่งสำคัญอีกประการนึงนะคะที่ช่วยยืนยันถึงความสะอาดมั่นใจของน้ำประปาเนี่ยค่ะก็คือระบบที่เรียกว่าการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนะคะโดยการประปานครหลวงเนี่ยจะมีนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ทำการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตั้งแต่ในระบบผลิตจนถึงเส้นท่อนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้นอกจากจะมีหน้าที่ในการปรับจ่ายสารเคมีเพื่อให้น้ำมีคุณภาพที่เหมาะสมแล้วเนี่ยยังทำหน้าที่ตรวจสอบน้ำในเส้นท่อเส้นท่อนี่หมายถึงน้ำที่ส่งไปในพื้นที่ไกลๆของการประปานครหลวงเนี่ยรับผิดชอบของกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการนะคะทั้งหมดเนี้ยเราจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำทุกวันตามปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดนำมาตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่รับรองมาตรฐานโดย ISO 17025นะคะถือเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกในเมืองไทยที่รับรองเกี่ยวกับคุณสมบัติของการตรวจสอบห้องปฏิบัติการทางน้ำค่ะก็ขอย้ำเตือนถึงความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับเรื่องของคุณภาพของน้ำประปานั้นมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญจากอาชีพต่างๆเนี่ยอยู่ที่การประปานครหลวงอยู่ทุกคนดำเนินงานให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปานั้นสะอาดดื่มได้แต่ถ้าใครยังมีข้อข้องใจหรือยังมีข้อลังเลสงสัยเนี่ยสามารถติดต่อเรามาได้นะคะที่คลินิกน้ำสะอาดค่ะไอซี่คือเขามีการกรองอย่างปลอดภัยแล้วเราสามารถดื่มน้ำประปาจากก๊อกกับบ้านเราก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครไม่ชัวร์นะใครคิดว่าไม่ชัวร์ไม่ชิน อยากจะไปซื้อดื่มก็สามารถครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำเสนอนะครับใน IC วันนี้ครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเจอกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์นะครับบ่าย 3:30 นทางคบ5ในรายการ IT วันนี้เรา3คนลาไปดื่มน้ำประปาก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะดื่มได้จริงๆจริงแล้วiT Ready วันนี้ใครที่ฝันอยากเป็นดารานักแสดงเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไปฟังคำแนะนำดีๆจากดาราหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงพีชพัชระกันเลยครับครับก็สำหรับวิธีการเตรียมตัวก่อนเล่นหนังนะครับก็จริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับคือเราก็ต้องศึกษาบทของเราให้ดีฮะแล้วก็ก่อนเข้าไปก็ทำตัวให้ว่างทำใจให้ว่างก็เข้าไปรับสิ่งที่คนที่เล่นกับเราหรือสิ่งที่เราต้องการถ่ายทอดออกมาแล้วมันก็จะออกมาเป็นธรรมชาติครับอยากเป็นกำลังใจกับน้องๆทุกคนที่เรียกว่าเรียนการแสดงหรือว่าทำเกี่ยวกับพวกการแสดงต่างๆฮะก็ต้องเรียกว่าต้องตั้งใจกับบทของตัวเองคือมันก็คือบทคือเหมือนเป็นชีวิตของเราฮะก็เต็มที่กับมันแล้วก็ทุ่มเทกับบทครับ